ีกหนึ่งความคืบหน้าก็แม่มณีเหมือนกันโอ้แม่มณีเนี่ยมีความคืบหน้าตลอดทั้งวันเลยนะครับวันนี้เนี่ยมีการออกหมายจับหนึ่งในเครือข่ายแม่มณีเพิ่มอีกหนึ่งคนนะครับคนที่โดนจับเนี่ยถือว่าเป็นตัวแม่เป็นมือขวาของแม่มณีเลยนะครับวันนี้โดนหมายจับเรียบร้อยและเจ้าหน้าที่เองก็ไปค้นรถหรูนะครับซึ่งเป็นรถตู้ของแม่มณี2คันแต่ไม่พบว่ามีสมบัติหรือว่ามีเงินซุกซ่อนอยู่ข้างในนั้นนะครับล่าสุดเองตอนนี้มียอดพุ่งกว่า 4,500 รายนะครับมูลค่าความเสียหายมากกว่า 1,500 ล้านบาทครับไม่ธรรมดานะคุณกมลพรผู้หญิงอายุแค่ไม่ถึง30ปีอย่างแม่มณีสามารถหลอกชาวบ้านเขาเนี่ยเสียหายรวมๆแล้ว 1,500 ล้านบาทครับชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีค้นรถของนางสาววันธนีทิพย์ประเวศหรือว่าแม่มณีครับเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมหลังเมื่อวานนี้สามารถยึดรถของแม่มณีได้เพิ่มอีก4คันนะครับมีแต่รถหรูๆทั้งนั้นเลยนะฮะที่เธอซุกเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถตู้ฮุนไดหนึ่งคันรถตู้โตโยต้าอีก1คันรถเก๋งยาริส2คันรวมรถยนต์ที่ยึดมาได้แล้วตอนนี้นะฮะมีรถอะไรมากมายตั้ง12คันแล้วก็รถจักรยานยนต์อีก2คันอีกด้วยผลการตรวจค้นนะครับเน้นการค้นรถตู้2คันที่พบว่ามีการตกแต่งอย่างหรูหราเลยคุณผู้ชมดูสิฮะแบบเซเลบริตี้อ่ะคุณกมลพรเหมือนพวกที่แบบเป็นไฮโซเห็นไหมมีกล้องมีแก้ววายเหมือนแบบเซเลบดาราใหญ่ๆที่เขาจะมีรถตู้หรูๆแบบนี้กันใช่ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ค้นอย่างละเอียดเลยเพราะว่าอาจจะมีเงินซุกซ่อนอยู่ตามจุดต่างๆในรถด้วยแต่ปรากฏว่าตรวจครบหมดแล้วไม่มีเงินซุกซ่อนอยู่นะครับส่วนการดำเนินคดีกับนางทวันรัตน์ทิพย์ประเวศคนนี้เป็นแม่ของแม่มณีนะครับที่เราเห็นภาพเมื่อวานนี้จำได้ไหมเจอหมายจับเจอเจ้าหน้าที่เนี่ยนะฮะปากสั่นเครือพอจะก้าวขึ้นรถเนี่ยเป็นลมล้มตึ้งลงไปเลยซึ่งตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาด้วยหลังเมื่อช่วงบ่ายวันนี้นะครับแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลได้แล้วคืออาการเนี่ยดีขึ้นหลังจากออกจากโรงพยาบาลจะนำตัวไปฝากขังในวันพรุ่งนี้งานนี้ตำรวจเนี่ยถึงก็อึ้งเลยนะเพราะว่าพบเงินหมุนเวียนในบัญชีของคุณแม่ของแม่มณีเนี่ย62ล้านบาทตอนแรกแม่บอกแม่ไม่ได้เกี่ยวข้องใช่มั้ยตำรวจก็ต้องไปสืบว่าเอ๊ะทำไมมันหมุนเวียนในบัญชีชื่อแม่เยอะจริงๆพลตำรวจตรียันยงเวชโอสถนะคะรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ท่านบอกแบบนี้ท่านบอกว่าการสืบสวนสอบสวนของตำรวจพบว่าก่อนวันที่24ตุลาคมนางทวันรัตน์ยังมีเงินหมุนเวียนในบัญชีกว่า62ล้าน6แสนบาทถอนไปครั้งแรกเนี่ยรวดเดียวเป็นก้อนใหญ่มากคุณเคนโดคุณผู้ชม60ล้าน5แสนฮะส่วนครั้งที่2ถอนไปกว่า1ล้าน6แสนบาทเหลือเงินในบัญชีนะคะประมาณราวๆสัก 11,000 กว่าบาทเท่านั้นเองซึ่งเป็นเงินหมุนเวียนในกิจการของแม่มณีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ค่ะท่านยังฝากไปถึงผู้ที่รับฝากนะคะในส่วนของทรัพย์สินของแม่มณีแล้วก็ถูกตำรวจออกหมายจับหากนำทรัพย์สินมาคืนที่สภ.เมืองอุดรธานีจะถือว่ารับฝากโดยรู้เท่าไม่ถึงการนะตำรวจให้โอกาสแล้วนะแต่ถ้าเกิดไม่นำมาคืนแล้วถูกจับได้ภายหลังจะถูกดำเนินคดีทุกรายแล้วของแบบนี้เนี่ยอย่าแบบวางใจนะไม่รู้หรอกตอนเอามาเนี่ยไม่ได้โอนเงินไม่มีเส้นทางการเงินเอามาจอดเฉยๆเอามาฝากเฉยๆเอามาให้ด้วยมือตำรวจรู้หมดตำรวจเก่งใช่เวลาคิดว่าเอาใส่ถุงมาใส่ลังมาเนี่ยเขาสืบเจอนะเขาเจอหมดนะเวลาเจอนะคะเพราะฉะนั้นรีบเลยค่ะล่าสุดเนี่ยนะคะศาลจังหวัดอุดรธานีได้มีการอนุมัติหมายจับเพิ่มอีก1คนซึ่งเป็นหนึ่งในมือขวาคนสำคัญของแม่มณีขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำนะคะขณะที่ตำรวจเองเนี่ยได้มีการจับเครือข่ายที่ผู้ที่ร่วมขบวนการแชร์กับแม่มณีเนี่ยรวมตัวเลขล่าสุดอยู่ที่7รายด้วยกันนะคะคนที่ถูกออกหมายจับแล้วจับกุมตัวแล้ว7คนนั้นมีชื่อดังต่อไปนี้นะก็คือ1นางสาววันธนีหรือเดียทิพย์ประเวศอายุ30ปีก็ตัวแม่มณีเองนั่นแหละนายเมธีหรือว่าบอสชินภาอายุ20ปีสามีแม่มณีนายปิยะคีรีสุวรรณกูลอายุ23ปีนางสาวพรสวรรค์หรือฝ้ายภูอินอ้อยอายุ19ปีนางสาวสุพันนีหรือแต๊กนิกรกูลอายุ21ปีคนนี้เป็นพนักงานคนสนิทของแม่มณีลำดับที่6ก็คือนางสาวทวันรัตน์ทิพย์ประเวศอายุ47ปีคนนี้ก็คือมารดาหรือว่าคุณแม่ของแม่มณีที่เป็นลมล้มพับไปเมื่อวานนี้และล่าสุดค่ะนางสาววิไลวรรณหงประชาทรัพย์อายุ25ปี
ส่วนความคืบหน้าที่หลายคนรอว่าอุ๊ยจะยึดทรัพย์เมื่อไหร่คนที่แบบเป็นพวกมารอเงินอยู่ผู้เสียหายเนี่ยจะได้เงินคืนเมื่อไหร่นะคะการอายัดทรัพย์สินในเครือข่ายแม่มณีเนี่ยว่าที่ร้อยตรีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านให้สัมภาษณ์เอาไว้นะท่านบอกว่าวันอังคารที่12พฤศจิกายนนี้เวลา10นาฬิกาจะเข้าพบกับเลขาธิการสำนักงานป้องกันและก็ปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.พร้อมด้วยพันตำรวจเอกไพศิษฐ์วงเมืองอธิบดี DSI และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมทำอะไรไปเพื่อที่จะหารือกันถึงแนวทางขั้นตอนการดำเนินการทั้งยึดทั้งอายัดทรัพย์ของแม่มณีจะขยายผลไปยังเครือข่ายว่าจะสามารถยึดอายัดทรัพย์ใครได้เพิ่มเติมอีกบ้างที่มีส่วนร่วมในขบวนการนี้เพื่อที่จะเร่งนำทรัพย์สินที่ยึดได้ทั้งหมดเนี่ยมาเฉลี่ยคืนให้กับผู้เสียหายให้ได้มากที่สุดลักษณะการคืนฉันเพิ่มเติมให้อย่างนี้เลยไม่ใช่ว่าคุณวงใหญ่ คุณเล่นเงินเยอะแล้วคุณจะได้คืนเยอะนะสมมุติปัจจุบันมีผู้เสียหายเนี่ยร่วม 4,000 คนครับทั้งหมดก็จะหาร 4,000 ทุกคนจะได้เท่ากันก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยต้องรีบเลยเพราะนั้นใครรู้ทรัพย์สินอยู่ไหนนะคะรีบแจ้งตำรวจด้วยส่วนยอดผู้เสียหายในคดีแชร์แม่มณีที่ลงทะเบียนเอาไว้กับ DSI ขณะนี้นะคะทีมผู้เสียหายกว่า 4,500 รายมูลค่าความเสียหายก็เกือบ 1,500 ล้านบาทแล้วนายพุทธิพงศ์ปุณกันค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าDEนะคะบอกแบบนี้ค่ะบอกว่าศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมหรือว่า Anti Fake News Center เนี่ยได้มีการทำงานร่วมกันกับทั้งฝ่ายตำรวจแล้วก็กองคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าปอท.เนี่ยนะคะมีการร่วมกันค่ะตรวจสอบนะคะคดีโกงแชร์แม่มณีที่มีผู้เสียหายจำนวนมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องข้อมูลข่าวสารแอคเคาท์ IP ต่างๆตอนนี้เนี่ยได้ติดตามในเชิงออนไลน์ตำรวจทำออนไลน์ด้วยเห็นไหมฮะงานนี้เร็วเลยแหละขณะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมีการส่งทีมงานเนี่ยมาอยู่ที่กระทรวง DES ทุกวันเลยนะเพื่อที่จะมีการร่วมกันนะตรวจสอบกันแบบใกล้ชิดเลยคุณผู้ชมครับสังเกตไหมว่าหลังจากที่ DSI รับเป็นคดีพิเศษนะฮะทุกอย่างขั้นตอนมันจะรวดเร็วมากเพราะว่าอำนาจหน้าที่ของ DSI เนี่ยสามารถที่จะประสานปปง.ในการตรวจเส้นทางการเงินเห็นไหมหลังจากออกหมายจับแม่มณีปุ๊บแล้วก็ตามหมายจับอีกตั้งหลายคนแถมสามารถยึดอายัดทรัพย์ได้รายวันการทำงานของ DSI ถ้าเกิดว่ารับเป็นคดีพิเศษแล้วไวมากอันนี้ต้องชื่นชมเจ้าหน้าที่คือตอนแรกเนี่ยคนที่เขาเสียหายที่ต่างจังหวัดเขาไม่รู้จะไปแจ้งยังไงพอเปิด QR code นะคุณยอดของแม่มณีนี่พุ่งพวดขึ้นมา